แพนเค้กภูมิใจพัตเตอร์รับราชการตำรวจพี่หมีเป็นที่ปรึกษายันไม่มีเรื่องของเส้นสายหลังจากที่มีรายชื่อกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมลำดับที่254เป็นชื่อของสิบตำรวจตีเตชะธรจามิกรหรือพัตเตอร์ครับผบ.มูกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารความถี่สทศซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกสาวอย่างแพนเค้กเขมนิจจามิกรครับล่าสุดนั้นสาวแพนเค้กนั้นครับได้มาร่วมงานเปิดฉายรอบปฐมทัศน์หนังพจมานสว่างคาตาที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพ็กซ์พร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่น้องชายนั้นได้เข้ารับราชการตำรวจผู้สื่อข่าวนั้นครับได้สอบถามว่าพัตเตอร์น้องชายนั้นเตรียมเข้าฝึกอบรมเป็นตำรวจแล้วแพนเค้กนั้นครับบอกว่าตอนนี้เป็นหมดค่ะเป็นเรื่องราวดีๆในครอบครัวจริงๆเป็นความภาคภูมิใจของคนในบ้านมากๆที่น้องได้มีโอกาสรับราชการเราก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในวัยที่เหมือนกับมีความรับผิดชอบเขามีครอบครัวเราซึ่งเป็นพี่ยังไงก็ต้องซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเหมือนเขาได้ก้าวไปอีกสเต็ปในชีวิตการทำงานของเขาเขาตั้งใจกับการไปตรงนั้นยังไงบ้างคือเขาก็เตรียมตัวตั้งใจและเต็มที่มากเขารู้สึกว่ามันเป็นอีกสเต็ปนึงในชีวิตของเขาเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีลูก2คนด้วยท่านคิดว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้ชายคนนึงที่จะได้ทำหน้าที่ในการรับราชการด้วยพี่หมีมีช่วยเทรนอะไรบ้างไหมโอ้เยอะมากเลยค่ะจริงๆเรียกว่าเป็นเดอะเทรนเนอร์ได้เลยนะเป็นคนที่ให้คำแนะนำพัตเตอร์ในเรื่องของการเตรียมตัวความพร้อมต่างๆซึ่งก็เหมือนเป็นพี่ลิงไกลๆมีอะไรพัตเตอร์ก็จะขอคำแนะนำตลอดหลายคนนั้นโฟกัสว่าความที่พี่หมีก็เป็นตำรวจด้วยจะมีเรื่องเส้นสายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ๆค่ะตามกระบวนการปกติคือด้วยตัวของเขาเองขอถามถึงวันเกิดที่ผ่านมาหน่อยมีช็อตมุ้งมิ้งเหมือนอยู่ใต้แสงเทียนกัน2คนกับพี่หมีค่ะก็กินข้าวกันค่ะก่อนหน้านั้นกินข้าวกับครอบครัวก่อนแล้วก็มานั่งทานกัน2คนเลยได้พูดคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยคือเป็นอีกมุมนึงเรียบๆที่เราชอบกันแบบนี้อยู่แล้วหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีโมเมนต์มากกว่านั้นหรือเปล่ายังค่ะตอนนี้ก็ยังรอเรื่องเรียนก่อนคือหมายถึงว่ารอโฟกัสไปทีละเรื่องดีกว่าเพราะยังไงเราก็เหมือนได้ดูแลกันเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วฉะนั้นเราก็อยากให้เรื่องที่เราทำผ่านไปเป็นเรื่องๆก่อนดีกว่าเราได้เห็นกระแสในคอมเมนต์มั้ยเพราะว่ามีคนลุ้นเยอะเลยขอบคุณมากเลยค่ะเวลาคนเข้ามาคอมเมนต์เราก็จะแบบขอบคุณค่ะคือให้มันไปตามเรื่องราวตามเวลาของมันค่ะเจตนาเดิมคือตั้งใจอยากจะเรียนให้จบปริญญาเอกก่อนหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าไม่ได้กักเกณฑ์แล้วกันไม่ได้กำหนดอะไรเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปค่ะแทนเค้กเขมนิจกล่าวเปิดใจครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ